กาสนี้ก็เรียนเชิญท่านดร.สุรินทร์คลังแสงกรุณาคนไทยว่าชื่นชมในกิจกรรมนี้ขอได้เชิญครับครับต้องขอกราบสักการะบูชาต่อรูปเหมือนของพี่เป้าที่อยู่เบื้องหน้าแล้วก็กราบสักการะกราบเรียนต่อดวงวิญญาณของพี่เป้าหากแม้นว่าอยู่บริเวณนี้นะครับขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานจัดงานดร.พิชาระยับศรีดร.อุดมผงฟ้าและที่สำคัญขออนุญาตกราบทักทายบุคคลสำคัญซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพี่เป้าสอปิ่นคุณชนันชนสำเร็จบุญคุณท่านศิลปินทุกท่านพี่น้องซึ่งเป็นญาติมิตรของพี่เป้าและเป็นครอบครัวของพี่เป้าทุกท่านด้วยความเคารพวันนี้ผมตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกที่ได้รับเชิญซึ่งตอนนั้นยังเป็นรัฐมนตรีตอนนั้นยังเป็นรัฐมนตรียังไม่ได้ดับก็ได้รับเชิญว่าขอเชิญมางานรำลึกที่เป้าสายันสัญญาผมก็ตื่นเต้นแล้วก็ตอบรับตั้งใจจะมาเลยนะครับแล้วจากนั้นก็รัฐบาลก็เปลี่ยนก็ยังมุ่งมั่นที่จะมาเพราะว่าหวังว่าจะได้มาอยู่ในความยิ่งใหญ่หลายๆมิติซึ่งก็ได้มาอยู่ในความยิ่งใหญ่จริงๆความยิ่งใหญ่แรกสถานที่แห่งนี้คือวัดป่าเลไลได้ทราบมาแต่เด็กเป็นตำนานเหมือนเป็นได้ตำนานแต่ไม่เคยมาอยากเห็นจังวัดป่าเลไลเนี่ยเรียนขุนช้างขุนแผนก็ได้ทราบวัดป่าเลไลและไอ้ความเป็นคนชอบลูกทุ่งเป็นศูนย์กลางของลูกทุ่งก็คือวัดป่าเลไลนี่ได้มาแล้วประการที่สองนี่ได้มาอยู่ในบรรยากาศของคนผู้ยิ่งใหญ่ก็คือพี่เป้าสายันสัญญาต้องยอมรับว่ายิ่งใหญ่มากใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่ในผมแล้วผมถือว่าพี่เป้ายิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่คือเป็นคนที่ให้ความสุขกับมวลมนุษยชาติผมว่าเกือบทุกชีวิตแล้วก็เป็นเวลาไม่น้อยกว่า40ปีในชีวิตของพี่เป้าได้ให้ความสุขกับพวกเราให้ความสุขกับทุกคนซึ่งความสุขนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะไปให้ความสุขกันได้ง่ายๆถ้าเป็นคนไม่มีความสามารถเวลาเราทุกข์เวลาเรากุ้มบางครั้งได้ฟังเพลงพี่เป้าทำให้เราลืมทุกข์ลืมโศกลืมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพี่เป้าได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมหลายอย่างสุดท้ายที่ผมได้สัมผัสได้ไปขึ้นเวทีรณรงค์ทางการเมืองด้วยกันกับพี่เป้าน่าจะก่อนพี่เป้าเสียชีวิตประมาณปี2ปีขึ้นเวทีด้วยกันไปหลายเวทีก็มาทราบภายหลังว่าพี่เขาเสียเป็นการสูญเสียที่ประมาณค่าไม่ได้สำหรับพวกเราทุกคนและสำหรับมนุษยชาติการสูญเสียคนที่ให้ความสุขเราได้เป็นความเสียที่ทดแทนไม่ได้เพราะนั้นวันนี้ได้มาแสดงออกต่อพี่เป้าไม่ว่าจะเป็นรูปเหมือนแล้วก็ดวงวิญญาณของพี่เป้าเนี่ยเป็นความยิ่งใหญ่ที่อิ่มเอี่ยมใจมากประการที่สองเนี่ยได้มาอยู่ในท่ามกลางความยิ่งใหญ่ในหัวใจของพี่น้องทุกคนเชื่อว่าวันนี้ทุกคนที่มาเนี่ยโดยเฉพาะคนจัดมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่11ปีไม่เคยลืมพี่เป้าฝนตกยังมากันแล้วเชื่อว่าวันนี้ถ้าฝนไม่ตกผมเชื่อว่าวัดป่าเลไลนี่จะล้นและที่สำคัญอีกประการหนึ่งวันนี้ได้มาสัมผัสกับพี่ๆศิลปินทุกท่านพี่สดใสพี่ทศพลและหลายๆท่านก็เ
็ผมเป็นคนที่ชอบลูกทุ่งเป็นคอลูกทุ่งมีคนบอกว่าถ้าผมไม่ได้เป็นนักการเมืองเนี่ยผมต้องเป็นนักร้องแน่นอนเพราะว่าตอนเป็นเด็กร้องเพลงพี่เป้าได้เกือบทุกเพลงตั้งแต่รักแรงเดือน5สัญญารักแรงเดือน5สัญญา5ปีจำปาลืมต้นไล่ได้มาทุกเพลงขออยู่ด้วยคนอะไรได้จนมาเป็นนักการเมืองก็ยังเป็นคนชอบเพลงลูกทุ่งได้โอกาสมองก็ร้องแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือเพลงพี่เป้าเพราะนั้นวันนี้นี่ต้องขอบคุณกรรมการกระดานที่จัดงานที่ได้เชิญผมได้มาอยู่ที่นี่เสียดายนิดนึงว่าถ้าฝนไม่ตกจะได้มาอยู่ท่ามกลางพี่น้องที่เยอะมากๆถูกไหมครับจะได้เห็นความยิ่งใหญ่เพราะนั้นขอบคุณกรรมการขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้จะพักเช้าทราบว่าได้ทำบุญใช่ไหมครับในพี่เป้าก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลของทุกท่านที่ได้อุทิศให้กับพี่เป้าขอผลบุญกุศลที่ทุกท่านทำได้ตกถึงแล้วก็เกื้อกูลหนุนนำให้พี่เป้าได้มีความสุขสงบในภพหน้าถ้าบุญวาสนามีจริงก็จะหน้ากลับมาอยู่กับพวกเราอีกได้ร้องเพลงให้พวกเราฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลด้านนี้คงคิดอะไรที่มากกว่าเราเลยถ้าวันนี้วันรำลึกถ้าบุญกุศลเสกได้อยากได้พี่เป้ากลับมาวันนี้แล้วเดินมาที่บนเวทีเลยใช่ไหมครับก็เราทุกคนเหมือนกันถ้าทำได้วันนี้เนี่ยถ้ามีบุญกุศลใดที่สามารถอิทธิฤทธิ์ที่จะทำให้พี่เป้าได้ฟื้นชีพขึ้นมาอยู่กับเราได้จะทำมันทุกอย่างเลยให้มันเป็นวันนั้นนะครับก็ขอขอบคุณกรรมการจัดงานขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมวันนี้ขอให้ดีความดีความงามวันนี้ได้เกิดแก่ใจทุกท่านเป็นกุศลถึงที่เป้าแล้วก็เชื่อว่าปีนี้จะไม่ใช่ปีสุดท้ายเราจะรำลึกนึกถึงที่เป้าตลอดไปจนกว่าเราจะไม่ได้อยู่เห็นหน้ากันขออนุญาตขอบคุณแล้วก็เปิดงานวันนี้ให้สำเร็จทุกอย่างมีความสุขกันทุกท่านครับเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับ